มาบาดเองพี่น้องกินบาดของแซ่บๆบ้านเฮาไว้มันของแท้จะเข้าบ้านบ้านเลยพี่น้องเขามีใหญ่นี่เขามันยังแซ่บครับกับมีนัวมันบ่แซ่บอ่ะคุณน่ะครับของใหญ่ๆปลาดุมปลาแดกนี่พอเอาไว้ครับมันของแท้ผมบ่มักนะครับอันนี้คือของกินเที่ยงอีหลีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ครับแม่นะครับนี่ครับจะเป็นบันไดเบิ่งจนเลื่อมจนเงาบันไดนี่จนเงาเลยได้นี่ครับผ้าห่มมุ้งเครื่องจำเป็นนอนไห้นอนนาอันนี้คือชีวิตจริงเนี่ยคนที่คนจริงๆเลยแซ่บอาหารอีสานเฮาได้ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขนะครับผมมื้อนี้เบาแดงนะครับผมมาหาตานะครับผมเป็นตาที่เวลาเพิ่นมีงานมีหยังเฮากลับไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังซอยเพิ่นนะครับผมตาเนี่ยจะเป็นคนที่นอนให้นอนหน้าประจำนะครับผมนอนมาหลายปีนะครับผมมื้อนี้มีโอกาสนะครับผมได้ออกมาเล่นนะครับผมมาเยี่ยมมายามเพิ่น15พี่พี่น้องนะครับผมไปเบิ่งว่าชีวิตนะครับผมประจำวันนะครับผมตากับยายเพิ่นอยู่เท่าใดกินเท่าใดแต่ละมื้อเพิ่นเฮ็ดอีหยังแหน่นะครับพี่น้องปะเดี๋ยวเฮาตามไปเบิ่งน้ำกากระบอกแดงเลยครับผมปะโอ้ไก่ก็มีแต่ตัวงามๆนะครับเนาะสวัสดีครับไปทั้งใดมื้อนี้คือได้ใส่กรุ๊ปนะครับโอ้ยลงมาแต่สวนมื้อนี้อ่ะไดมื้อนี้ลงมาแต่สวนโอ้ลงมาแต่สวนสวนอยู่ไสครับอยู่เทิงพุ่นบ่สวนลุงลี่อยู่เทิงพุ่นแล้วตาเพิ่นไปไสมาครับเอางัวกินน้ําเอางัวกินน้ํายังบ่ขึ้นมาตาก็ได้แต่ละมื้อนี้เฮ็ดเวียกอีหยังแน่บัดนี้ครับแต่ละมือแต่ละมือก็เลี้ยงงัวเลี้ยงงัวขุดมันขุดมันชักหญ้าสวนหาขุดกระปูหากบแล้วหาก้านเขียดแม่นเขียดน้อยกำลังออกตอนนี้เนาะเขียดน้อยกำลังออกตอนนี้แล้วก็ไข่หมดแดงแต่ว่าไข่หมดแดงมันยังบ่ค่อยตึงบ่ได้ยังบ่ค่อยอวบเนาะมีอยู่ตึงแล้วอยู่ตลาดพุ่นโอ้ของใช้จำเป็นนี่เวลานอนให้นอนหน้ามีหยังแน่ครับยายส่วนมากน้ำปลาผงสุรสน้ำปลาผงสุรสปลาแดกเด้อครับซอสผ้าห่มมุ้งเด้ใส่อยู่บัดนี้ครับนอนนาพวกผ้าห่มพวกมุ้งหยังแบบนี้ใส่อยู่บ่ใส่ผ้าห่มมุ้งก็ใส่เบิดนี่แหละโอ้เตาโบราณอยู่ให้อยู่หน้าครับก็ดีเอาเด้อมานี่เฮาขอไอ้ถ่ายไอ้ธรรมชาติบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ่งนี่เด้อให้ลูกให้หลานเพิ่นผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยได้คิดฮอดบ้านน่ะนะเฮ็ดอะไรมันหนาเสียกันนี่แหละครับนี่แหละธรรมชาติบ้านเฮานี่ครับเต่าอันนี้จะเป็นฟืนฟืนปัญหาเวลาเฮาดังไฟเฮากับผ้าซ่อมเอานะครับเฮ็ดเป็นไอ้ชิ้นน้อยๆเอาไว้อ่อยอ่อยไฟให้เพิ่นติดง่ายนะครับพี่น้องนี่เครื่องจําเป็นนอนให้นอนนาปิดไว้ก่อน เดี๋ยวพี่น้องสิว่ารีวิวคือไอ้วิทยุตอนยังน้อยๆมียี่ห้อนึงพ่อฟังประจํานะครับผมตอนยังน้อยมานอนให้นอนหน้าต้องมีนะครับผมเพราะว่าเอาไว้ฟังข่าวสารบ้านเมืองนะครับพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าเฮาโอ้ครับนี่ก็จะเป็นบันไดเบิ่งจนเลื่อมจนเงาบันไดนี่จนเงาเลยได้นี่ครับแต่ละขั้นเพราะว่าขึ้นลงคู่มือนะครับผมก็จะมีเครื่องจะเป็นกะจะมีวิทยุผ้าห่มมุ้งนะครับผมแล้วก็เครื่องปรุงนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีมักผิดข้าวคั่วน้ำปลาปลาเฮาธรรมดานะครับพี่น้องเนี่ยบันไดอันนี้ผมจะถ่ายบรรยากาศตรงนี้ให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนนะครับผมโอ้ยเบิ่งในไก่กาคลองงัวแต่ว่าคลองงัวเนี่ยเพิ่นจะเฮ็ดต่อข้างออกเวลาเฮาสีข้าวสีน้ําแล้วเฮาก็จะเก็บรถอีแตกนะครับผมหรือว่ารถไถเดินตามได้นะครับพี่น้องมาครับเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งนะครับผมมาเวลาตาเพิ่นอยู่ให้อยู่หน้ายามเที่ยงเนี่ยเพิ่นได้อีหยังกินหรือว่าเพิ่นมีกับข้าวแบบใดกินนะครับผมหมายถึงว่าจะเอาไปว่าวิธีบ้านๆนะครับผมกินอยู่แบบบ้านๆเวลาตอนเที่ยงมาอยากนําเสนอพี่น้องว่าตาเพิ่นกินข้าวเนาะได้อยู่ให้อยู่หน้าเพิ่นมีหยังกินเดี๋ยวตามไปเบิ่งของกินเพิ่นเลยครับผมป่ะตาได้หยังกินมื้อนี้ครับเอาเบิ่งก่อนครับมาเบิ่งก่อนครับฮะเฉพาะนี้นะครับบ่นี่นะครับมีบ่แน่ครับบ่แน่ครับอันกินหาได้ครับผมมาเห็นครับโอ้นี่คือตอนเที่ยงนี่คือตอนเที่ยงอันนี้ฮะตอนเที่ยงเด้อครับครับโอ้โห
โอ้แนวกินเที่ยงเพื่อนครับครับผมครับผมอันนี้คือปลาแดกนี่นะครับปลาแดกนี่นะครับปลาแดกนี่คือกุ้งปลาแดกครับอันนี้นะครับอันนี้คือพวกใส่ปลาแดกอันนี้คือชีวิตจริงเนี่ยคนจริงๆเลยนะโค่นหน่วงแต่อันนี้เห็ดอันนี้คือตอนเที่ยงนี่คือตอนเที่ยงเราเพิ่งเที่ยงนี่คือของกินเพิ่นนะครับตอนเที่ยงนี่ของกินนี่ของกินของกินกาเพิ่นอันนี้ทิพย์เขาทิพย์เขาครับเปิดใครลงครับได้ยังอีกนะครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนะครับเนี่ยเอาตัดโอ้อันนี้มีอันนี้มาน้ำยูโอ้นี่ยังครับโอ้มีแกงกุ้งใส่ถุงมาน้ำครับปิ้งหมูปิ้งหมูมีอยู่3อย่างนะครับพี่น้องครับเข่าเพิ่นโอ้โหอันนี้คือแบบสิกินอีหลีนี่ครับพี่น้องตอนเที่ยงกินกินอีหลีเลยนี่ครับจริงๆสิกินได้ครับเพิ่นนี่นะพี่น้องเข้าห้องลูกหลานเนาะผู้เพิ่นไปเฮ็ดการเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยนี่แหละเข้าห้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับผมผู้เฒ่าอยู่บ้านเฮาเพิ่นมีหยังก็กินไปพี่น้องผมบ่แปลกใจได้ว่าเป็นหยังเพิ่นคือเก็บเงินเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานได้นะครับผมทั้งๆที่ค่าแรงเนี่ยบ่ได้เป็นคือปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องบางมื้อแทบจะบ่มีรายได้นี่แหละครับเหตุผลที่เพิ่นเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานได้คือเพิ่นมีหยังก็กินไปเนาะตาครับครับผมประหยัดอีหลีเด้พี่น้องจังได้เงินบ้านเฮานะครับนี่กินข้าวของจริงๆเลยนี่ครับที่เพิ่นเตรียมมาอันนี้คือผมบ่ได้บอกไว้ก่อนนะอันที่ผมจะมาคือบ่ได้บอกไว้ก่อนเลยคือผมสุ่มมานะครับผมสุ่มมาอยากมาเบิ่งว่าเพิ่นกินอยู่แนวใดอันนี้คือแกงกุ้งแกงกุ้งที่เพิ่นเหลือมาไอ้บ่แม่นเหลือมาแกงกุ้งที่เพิ่นเก็บไอ้เห็ดมาหมาบาดพี่น้องกินบาดของแซ่บๆบ้านเฮาเอ้ยมันของแท้เข้าบ้านบ้านเลยพี่น้องเขาไม่ใหญ่นี่เขามันยังแซ่บครับเขาไม่นัวมันบ่แซ่บอ่ะคุณนะครับคงใหญ่ๆปลาดุมปลาแดกเดี๋ยวนี้พอเอาไว้ครับมันคงแท้ผมมักนะครับอันนี้คือคงกินเที่ยงอีหลีได้พี่น้องเด้ออันนี้กับแม่นะครับแซ่บอาหารอีสานเฮาได้นี่แหละมีหยังก็กินพี่น้องผมยอมรับเลยนะครับว่านี่ไหมของแซ่บอ่ะกับข้าวนี่มันแซ่บดีนะพี่น้องมันแซ่บแบบมันอาจจะบ่ได้เป็นของกินที่แบบว่ามันอาจจะเป็นของกินที่บ่ได้มีราคาแพงนะครับผมแต่ว่ามันเป็นของกินที่แซ่บมากๆนะครับผมมันแซ่บทางใจมันแซ่บทางความรู้สึกนะครับผมแล้วก็มันแซ่บในความภูมิใจที่เขาเคยกินแบบนี้นะครับผมตั้งแต่ปู่แต่ย่านะครับผมตั้งแต่ตาแต่ยายตั้งแต่พ่อแต่แม่มากินจนเส้นผมเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนนะครับผมได้มาอยู่มากินนะนี่บางคนบอกว่าคือกินแบบนั้นแบบนี้ได้นี่แหละพี่น้องความเขาเคยกินโอ้คำใหญ่เลยครับมันแซ่บครับมันต้องคำใหญ่ทำเอาไปนี่แหละคือของจริงไงมันแบบนี้ยอดนะครับผมเอาขอเป็นกำลังใจนะครับผมให้ลูกหลานพี่น้องนะครับผมที่ไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ในเมืองใหญ่นะครับผมความสุขมันมีให้เฮาบ่เฮงดอกพี่น้องแต่ผมบอกได้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการที่เฮาได้มานั่งกินข้าวกับพ่อกับแม่กับตากับยายกับปู่กับย่านะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ขอนะครับผมน้ำกิบแบบนี้นะครับผมเป็นภาพนะครับผมแห่งความทรงจำบางคนอาจจะเคยผ่านจุดนี้แล้วไปเหตุการณ์เหตุงานนะครับผมอยู่ไกลบ้านไกลเมืองผมขอนำเสนอคลิปนี้เป็นกำลังใจให้พี่น้องสุขูสุคนนะครับเด้อคลิปนี้ขออนุญาตนะครับผมกินข้าวต่อนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนีก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ